ฮัลโหลยูทูบสบายดีมูเฟียเมื่อในคอยชิมาบอกวิธีการกู้ Wi-Fi บ่แม่นกู้เนาะไปเบิ่งคืนรหัส Wi-Fi บ้านเฮาอ่ะนะถ้าเฮาอยู่ในกรณีที่ว่าเฮาลืมรหัสผ่านเนาะเฮาลืมรหัสผ่านจะได้เฮาสิไปเบิ่งคืนได้เฮาไปเบิ่งอยู่ไสเนาะวิธีการของมันแต่สมมติว่าหมู่อยากมาลิ่นน้ำเฮาสินะมาลิ่นวินไฟบ้านเฮาละกะเขาจะขอรหัสแต่ว่าเฮาดันบ่จื้อสินะจักเสร็จเอาได้เนาะยังมีวิธีการแล้วเฮาก็อยากจื้อคืนรหัส Wi-Fi ที่เฮาลืมไปแล้วนะง่ายๆนะวิธีการก็ง่ายๆก็คือการเฮาเข้ามาในมือถือเด้อนี่เด้อแล้วบัดนี้เครือข่ายมือถือหรือว่าเราเตอร์นะบ่ว่าจะเป็นเครือข่ายหรือค่ายใดบ่เกี่ยวเนาะนี่เนาะเป็นเครือข่ายใดก็บ่เกี่ยวค่ายใดก็บ่เกี่ยวรักใดก็บ่เกี่ยวจะเป็นค่ายไทยค่ายลาวก็บ่เกี่ยววิธีการค่ายคือกันเบิดเนาะวิธีการให้เฮาเข้ามานี้เนาะเข้ามาตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือเฮานี่นะในโทรศัพท์มือถือเฮานี่แล้วเฮามาบ่อนการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth นี่นะกัดตัวจัดการซิมหยังนี่เนาะคือข่อยใช้อยู่ในแม่น Wi-Fi Dragon เนาะนี่เอากดเข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วกดบอนนั่นนะ บอนคําว่าดราก้อนแหละมันมีฟันเฟืองนี่เนาะกดบอนฟันเฟืองนี่กดเข้าไปเนาะแต่ว่าหน้าต่างของโทรศัพท์แต่ละหน่วยมันอาจจะบ่คือกันเอามาดูบอนเพิ่มเติมนี้เนาะเอาบ่จําเป็นบ่ต้องเบิ่งบอนเพิ่มเติมเอามากดบอน QR code นี่เนาะนี่บอน QR code นี่เห็นบ่QR code หลังจากนั้นให้เฮามาแคปหน้าจอ QR code นี่ไว้แคปหน้าจอไว้เนาะออกคืนออกไปเนาะออกไปแล้วเฮามาไลน์บ่เฮาเข้ามาเข้าไลน์เฮานี่ไลน์เด้อหมู่เพื่อนต้องมีไลน์เด้อเพราะว่าไลน์มันจะเป็นตัวสแกนรหัสใน QR code ออกมาให้เฮาเห็นเนาะกดบนเลขบวกค้นแล้วมีเลขบวกนะบนเฮาเพิ่มหมู่นะแน่ครั้งทึ่งนี่เนาะมันจะมีเชิญมี QR code มีคนหาเฮากดบน QR code นี้เนาะแล้วบัดนี้ไปใส่ต่อเฮามากดเข้าบน QR บนนี้นะกล่องสี่เหลี่ยมนี่เนาะแล้วปึ๊บเฮามากดใส่บนรูปเฮามาแคปหน้าจอเมื่อกี้นี่นี่เห็นบ่เห็นยังบ่ทั้งทึ่งนี่เนาะอันตัวเลขนั่นแหละมันพาสเวิร์ดของที่เฮาอยากฮู้อยู่ถึงเฮาก็แคปไว้แล้วก็ไปใส่ให้หมู่หรือว่าไปใส่ให้หมู่หรือว่าเฮาจดไว้เฮาอาจจะไปเก็บไว้ว่าเออรหัส Wi-Fi ให้มันเป็นอันนี้เนาะเวลาเฮาอยากใช้นะหรือว่าเฮาอยากเค้าเอิ้นหยังเฮาอยากให้หมู่เชื่อมต่อนะกรณีเฮาอยากบอกรหัสหรือเฮาบ่อยากบอกรหัสเฮาเอาแต่ QR code ที่เฮาแคปมานี่นะนี่ให้หมู่หันสแกนเลยค่ะให้เข้ามือถือของเขาหันสแกนโดยที่จําเป็นโดยที่บ่จําเป็นต้องใส่พาสเวิร์ดแล้วก็บ่ให้แล้วเฮาสมมุติเฮาบ่ต้องการให้หมู่ฮู้พาสเวิร์ดของเฮาอ่ะนะให้เขาสแกนอัน QR นี่เลยเขาก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ที่บ้านของเฮาได้อย่างสบายเลยเนาะโดยที่บ่ต้องใส่รหัสแต่สมมุติเฮาอยากฮู้ก็คือข่อยเว้าแล้วเฮาต้องไปไลน์ต่อเข้าไปไลน์ต่อแล้วไปเบิ่งบอทข่อยเว้าตามวิธีบอกนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คือสิมีเดี๋ยวเท่านี้เนาะถ้าหมู่เพื่อนคนใดคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ช่วยข่อยแด้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบุ๊ยๆ